ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวน้ำหอมตัวเด็ดนะคะของบ้าน Initial นะคะ Initial เนี่ยเป็นบ้านที่จะมีชอบมากนะคะมี Initial ทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะมีตัว Master Therapy นะคะมีตัว Paragon นะคะ Side Effect นะคะซึ่ง Side Effect จะไม่มีรีวิวแล้วนะคะใครอยากดูก็ไปดูข้างล่างได้นะคะตัวนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในเฟเวอริตของเจมี่เลยนะคะแต่วันนี้จะมารีวิวตัว2อันนี้นะคะเป็นของเบรของเขานะคะก็จะเป็นตัว Master Therapy นะคะตัวเนี้ยก็จะมีความใครอยากได้ความ experience ความเป็น Must ของบ้าน Initial คือต้องซื้อของตัว Master Therapy เลยนะคะตัวเนี้ยจะแพงกว่าลายปกตินิดนึงตัวลายปกติตัวเนี้ยจะอยู่ที่9,700 นะคะตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 15,000 นะคะขวดละ 15,000แล้วคือตอนนี้เขากำลังจะขึ้นราคาแล้วนะคะคิดว่าอาจจะแพงกว่านี้อีกนิดนึง500-900อะไรประมาณนี้นะจ๊ะตัวนี้คือเป็นอะไรที่เป็น everyday ได้นะคะจะมีความเป็น must นะคะ vanilla นะคะจะมีความที่ใช้ง่ายใช้สบายนะคะแล้วก็ must เขาจะไม่ได้มีความเป็นแบบ animalic มากขนาดนั้นก็คือจะไม่ได้มีความแบบซาบๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความหวานแล้วก็มันมีความละมุนของเขาอยู่นะคะตัวนี้คือใช้ดีมากนะคะมีความติดทนระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับตัวของ Master Therapy นะคะก็คือจะเป็นตัว Paragon นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันสีขาวของเขาก็คือจะมี Rehab นะคะมี Master Therapy นะคะแล้วก็จะมี Paragon นะคะตัว Rehab จะมีไม่มีเพราะว่ามันกลิ่นจะคล้ายๆกับตัวของ Victor and Rolf Spice Bomb ซึ่งจะไม่มี Spice Bomb นะจะไม่เคยรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากได้ Rehab ขนาดนั้นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะซื้อไม่ซื้อแต่คิดว่าน่าจะไม่ซื้อเพราะว่ามันมีความคล้ายกับตัวนั้นมากนะคะตัวนี้คือจริงๆก็เหมือนจะใกล้หมดแล้วนะของตัว Master Therapy ตัว Paragon จะไม่เพิ่งได้มาประมาณอาทิตย์นึงนะคะแต่จริงๆเคยดมมาก่อนหน้านี้แล้วก็อยากได้อยู่แล้วนะคะตัวนี้จะมีความเป็นลาเวนเดอร์นะคะมีความเป็นลาเวนเดอร์เป็นพลัมนะคะแล้วดรายดาวก็จะเป็นตัวแซนเดอร์วูดแล้วก็อูดนะคะตัวเนี้ยจะมีความแบบแอโรมาติกนะคะคือจริงๆลายสีขาวเขาจะมีความเป็นแอโรมาติกทุกอย่างก็คือจะมีความรู้สึกเหมือนให้เราฉีดแล้วเขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนเรารีแลกซ์นะคะเรามีความฮีลเหมือนกับเป็นน้ำหอมที่ทำให้เรารู้สึกฮีลตัวเองฮีลทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้คือไอเดียของเขาเนาะเนี่ยคือมันจะมีความแอโรมาติกบูดี้นะคะส่วนตัว Master Therapy เนี่ยจะมีความเป็นแอโรมาติกแต่จะมีความมัสก์ก็คือจะมีความอุ่นๆกว่านิดนึงอันนี้ด้วยความที่มันมีลาเวนเดอร์นะคะตัว Paragon เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนเราไปสปาเรารู้สึกรีแลกซ์มากนะคะแล้วก็นี่คือเซนบับเบิ้ลคือดีมากตัว Paragon เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันจะมีความที่แบบรู้สึกเหมือนรีแลกซ์จริงๆแล้วก็รู้สึกเหมือนเราแบบอยู่บนแบบสวรรค์อะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบถ้าเกิดสวรรค์มีกลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นประมาณนี้นะคะคือมันจะมีความเหมือนแบบเราไปนั่งสมาธิเมดิเทตแล้วเราได้กลิ่นแบบต้นไม้กลิ่นดอกลาเวนเดอร์แล้วก็มีความรู้สึกแบบวูดดี้อะไรเงี้ยมันจะมีความรีแลกซ์มันจะเหมาะกับวันที่เรารู้สึกแบบเราต้องการความสบายสบายตัวสบายใจแล้วก็ต้องการให้คนที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกสบายสบายแบบสบายรู้สึกเย็นสบายไปกับเราอ่ะไอตัวพารากอนเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าถ้าวันไหนที่เราอยากให้คนข้างๆเรารู้สึกแบบสบายตัวสบายใจสบายกายนะคะเราต้องฉีดตัวนี้เลยนะคะราคาเท่ากันนะคะ15,000บาทนะจ๊ะก็ราคามันก็แรงอย่างที่บอกเนาะใครที่อยากได้โค้ดส่วนลดนะคะ 10% ใช้ได้เฉพาะที่ Paragon กับ Emporium เนี่ยก็ DM มาได้นะคะใน IG แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครที่ไม่กด follow ใครที่ไม่กด follow ใน IG แล้วก็ไม่กด subscribe ใน YouTube ก็คือจะไม่ให้โค้ดแล้วนะจ๊ะจะไม่ให้ยืมส่วนลดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะขอความร่วมมือในการช่วยกันแบบกดไลค์วิดีโอนะคะแล้วก็ต้องการให้เหมือนกับช่วยกันดันชแนลนิดนึงนะคะใครที่ไม่ทำตามนะคะคือไม่กดไลค์วิดีโอนะคะไม่กด subscribe แล้วก็ไม่กดอะไรใน IG นะคะจะไม่ให้ใช้ QR code นะคะก็คือใครที่อยากได้ QR code ส่วนลด 10% ก็ขอให้แคปหน้าจอมานะคะว่าคุณกดไลค์วิดีโอนี้แล้วคุณกด subscribe ชแนลนี้แล้วคุณก็กด follow เจมี่ใน IG หรือใน TikTok แล้วนะคะตอนนี้เจมี่ก็มีทำรีวิวใน TikTokด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้เลยนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าอยากได้ส่วนลดก็ทำตามนี้นะคะจะมีก็จะส่งเป็น QR code ไปให้เอาไปใช้ลดเวลาเรา
ซื้อน้ำหอมนะคะที่พารากอนหรือที่ Emporium ได้ 10% เลยนะจ๊ะก็ยังไงก็อย่าลืมไปดมกันดูนะคะเจมี่พูดเลยว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่เจมี่ชอบมากนะคะชอบมากแล้วก็คงได้สอยอีกหลายตัวนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย